ก็จะยึดหลักของแม่น้ำเป็นสำคัญใช่ไหมคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนเขาชอบตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนทำไมอะคะทำไมเพราะอะไรนะเพราะว่าเพราะปลูกใช่ไหมเมื่อก่อนถนนมีเยอะไหมไม่เยอะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนจะเดินทับมาทีจะไปเส้นไหนก็จะมีแผนที่คร่าวๆแต่ปัจจุบันนี้สามารถจะบอกได้หมดเลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพม่ายกทัพมาเนี่ยสถานบริเวณที่จะมายกทัพมาเนี่ยนะคะจะมีเทือกเขาตะนาวสีใช่ไหมเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยจะมีช่องทางที่สามารถจะเดินทัพโดยไม่ต้องข้ามเขาได้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอย่างจังหวัดประจวบนี่เขาเรียกว่าอะไรคะด่านอะไรด่านสิงขรนะด่านสิงขรนี่ก็คือสามารถจะมาเข้ามาในประเทศไทยได้นะยกทัพจากพม่ามาไทยหรือไทยยกไปพม่าแล้วก็ทางเมืองการก็จะมีด่านเจดีย์3องค์นะคะจังหวัดตากด่านอะไรด่านอะไรไม่เคยเรียนไม่เคยดูอะไรเลยใช่ป่ะคราวนี้พอพูดอย่างนี้แล้วอยากจะรู้ไหมว่ามีด่านอะไรตะด่านอะไรนะเราลองไปดูนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์จากแผนที่เราสามารถที่จะวางแผนต่างๆเนี่ยได้ทีนี้เรามาดูเรื่องหนึ่งคือเรื่องของชนิดของแผนที่ชนิดของแผนที่เนี่ยนะคะนักเรียนจริงๆแผนที่เนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายชนิดด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะนำมาใช้นะประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นแผนที่แบบแบนแผนที่แบบแบนนั้นก็จะแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆในทางราบมีประโยชน์ในการใช้หาระยะทางแล้วก็เส้นทางอันนี้จะไม่แผนที่ประเภทนี้เนี่ยจะไม่แสดงความสูงของพื้นที่นะคะไม่แสดงความสูงของพื้นที่ก็จะเป็นแผนที่ที่อยู่ในเป็นแบบแบนนะคะไม่แสดงความสูงของพื้นที่ซึ่งแผนที่แบบแบนนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่ที่จะมีอยู่ในที่ราบนะคะหาเส้นทางก็คือเหมือนแผนที่ทางหลวงอย่างที่ครูบอกนักเรียนไปเมื่อกี้เนี้ยนะคะอันนี้ต้องดูต้องดูตัวอย่างไหมหรือไม่ต้องพอนึกออกไหมคะนึกออกไหมเหมือนที่ครูให้นักเรียนดูเมื่อกี้เนี่ยแผนที่ที่แสดงที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้ว่าอาณาเขตติดต่ออะไรเนี่ยแผนที่แบบนั้นเนี่ยจะไม่มีการแสดงความสูงความต่ำของพื้นที่เข้าใจไหมหรือต้องให้ดูอีกทีหนึ่งต้องดูไหมไม่ต้องดูแล้วนะที่ครูให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นั้นคือแผนที่แบบแบนต่อไปอีกประเภทหนึ่งก็คือแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิประเทศนั้นก็จะเป็นแผนที่ที่แสดงรายละเอียดตามแนวดิ่งเกี่ยวกับภูมิลักษณ์ของพื้นที่โลกและแสดงรายละเอียดตามแนวราบโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆทีนี้เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าภูมิลักษณ์สักนิดหนึ่งเราได้ยินอยู่บ่อยๆคือภูมิประเทศนี่พอรู้แต่ภูมิลักษณ์นี่เป็นไงคะศัพท์ใหม่ๆภูมิลักษณ์เราศัพท์นี้จะว่าใหม่ก็ไม่ใหม่ก็มีมานานแล้วแต่เราจะไม่ค่อยได้คุ้นใช่ไหมเราจะคุ้นแต่ภูมิประเทศภูมิลักษณ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเปลือกโลกที่มีรูปพรรณสันฐานต่างๆเป็นภูเขาที่ราบสูงที่ราบเป็นหุบเขาอันนี้เราเรียกว่าเป็นภูมิลักษณ์พอฟังแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราน่าสนใจก็ลองจดลงไปบ้างก็ได้นะคะรีบจดนะนั้นแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยนะคะเราก็มันก็จะมีลักษณะที่ต่างไปจากแผนที่แบบแบนซึ่งแผนที่แบบแบนนี่ไม่แสดงความสูงความอะไรเลยแต่ถ้าเป็นแผนที่ที่แสดงที่เกี่ยวกับภูมิลักษณ์ของพื้นที่โลกเนี่ยก็จะมีการแสดงรายละเอียดเขาอาจจะมีสัญลักษณ์ทีนี้สัญลักษณ์เนี่ยก็จะมี
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขาอาจจะใช้สีแล้วแต่สีแต่ละสีเนี่ยเขาก็อาจจะมีการระบุว่าความสูงของพื้นที่ตรงนี้สูงเท่าไหร่และพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะคะและตรงนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนักเรียนดูนิดหนึ่งแผนที่ที่ครูให้นักเรียนเห็นเนี่ยจะเป็นแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนะระดับความสูงของพื้นที่เขาก็จะมีการใช้สัญลักษณ์โดยการเป็นสีถ้าเราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าสีน้ำตาลเข้มเนี่ยนะเขาจะมีการแสดงรายละเอียดอยู่ด้านล่างของอยู่ทางขวามือเห็นไหมคะนะสูงสุดก็คือสีน้ำตาลเข้มตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไปแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนลงมาก็ตั้งแต่500ถึง 1,000 เมตรนะสีเหลืองก็ไล่ระดับลงมาพอเป็นสีฟ้าก็จะเป็นเรื่องของน้ำแล้วนะคะอันนี้แหละเป็นลักษณะของแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศต่อไปเรามาดูแผนที่อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องนั้นเป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นแผนที่ธรณีวิทยานะเขาก็จะมีเป็นแผนที่ที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาทั้งหมดนะคะนอกจากมีแผนที่ธรณีวิทยาแล้วก็ยังมีแผนที่แสดงแผนที่ภูมิอากาศแผนที่ทางหลวงเขาก็จะแยกออกไปเป็นประเภทนะแยกออกไปเป็นประเภทไปนะหรือแผนที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของประชากรก็จะแยกออกไปนะคะอันนี้เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องนั้นแผนที่เฉพาะเรื่องถ้าเป็นเรื่องของธรณีวิทยาเล่มนั้นก็จะเป็นเรื่องของธรณีวิทยาทั้งหมดนะถ้าเป็นแผนที่ภูมิประเทศขอโทษภูมิอากาศก็จะมีการแสดงลักษณะภูมิอากาศทั้งหมดนะคะแผนที่ทางหลวงถ้าแผนที่ทางหลวงจะไปเปิดหาธรณีวิทยาจะเจอไหมไม่เจอนะอันนี้เราจะไม่เจอหรือว่าแผนที่แสดงจำนวนประชากรจะไปหาในธรณีวิทยาก็ไม่เจอเพราะเรื่องหนึ่งเขาจะเป็นเรื่องของเขาไปเราจึงเรียกว่าเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องส่วนแผนที่อีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นแผนที่เล่มอันนี้ครูไม่ได้ให้จดทีนี้เรามาดูต่อนะนักเรียนคะในแผนที่ที่เราเรียกว่าเป็นแผนที่เล่มเนี่ยในเล่มหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเรื่องต่างๆอย่างที่ครัวมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยในนั้นจะมีหมดเลยตั้งแต่แผนที่สุโขทัยแผนที่อยุธยาแผนที่ประเทศไทยเพราะว่าในเล่มนั้นจะเขียนว่าเป็นแผนที่ประเทศไทยก็จะมีเฉพาะประเทศไทยแต่มีทุกอย่างลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรเนี่ยมีหมดแผนที่ของแสดงเกี่ยวจำนวนประชากร
เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศในเล่มนั้นจะมีหมดเลยแต่ถ้าแผนที่เล่มนั้นบอกว่าเป็นแผนที่ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่จะมีหมอกหมดตั้งแต่พื้นที่มีชื่อของมีกี่ประเทศแต่ละประเทศเป็นยังไงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแผนที่เล่มนะคะเป็นแผนที่เล่มคือทุกอย่างจะรวมอยู่ในเล่มเดียวกันแต่ว่าชื่อของเล่มบอกว่าเป็นแผนที่อะไรแผนที่ทวีปเอเชียก็จะมีทั้งหมดเลยของทวีปเอเชียนะคะนั้นก็พยายามลองไปดูไม่ซื้อเวลาไปร้านหนังสือก็ลองไปเจอแผนที่แล้วไหนครูเขาว่าอย่างนี้ลองเปิดดูซิมีอะไรบ้างก็จะเห็นนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองมาดูว่าแผนที่เฉพาะเรื่องนะครูจะเอาให้นักเรียนดูอย่างเช่นภาพที่ครูจะให้นักเรียนดูตอนนี้เนี่ยนักเรียนลองทายซิว่าเป็นแผนที่อะไรเป็นแผนที่ของภูมิอากาศเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยนะในทีวีเนี่ยเขาจะมีบ่อยเลยนะช่วงนี้อากาศเป็นยังไงนะคะนี่แหละคือลักษณะของแผนที่ภูมิอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนที่ที่เรียกว่าเป็นแผนที่ทางหลวงเพราะว่าจะมีเส้นทางเยอะแยะมากมายนักเรียนแผนที่ทางหลวงหรือว่าแผนที่เกี่ยวกับคมนาคมก็ดีนะเวลาเราไปไหนเนี่ยเรามีเนี่ยเราดูแล้วเราจะรู้เลยว่าไปตรงนี้เส้นทางนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเส้นทางนั้นเราไม่เคยไปเราใช้แผนที่เนี่ยดูได้ว่าเส้นทางที่เราจะไปจะต้องผ่านอะไรนะโอ้ผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะถึงแล้วแล้วก็สามารถจะบอกว่าระยะทางเนี้ยประมาณเท่าไหร่ถ้าเราศึกษาให้ดีๆก็จะมีประโยชน์กับเรามากนะคะเราไม่ต้องไปถามก็ได้ดูจากแผนที่ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ต่อไปมาดูอีกหัวข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้แผนที่การใช้แผนที่เนี่ยอยู่ๆไปใช้เนี่ยงงไหมเราอาจจะงงอย่างครูบอกนักเรียนว่านักเรียนเราไปดูนะจะไปไหนเอาแผนที่ทางหลวงเนี่ยไปแล้วเราจะดูแล้วรู้แล้วถ้าเราดูแล้วเราไม่รู้เนี่ยเราไม่มีความรู้ในเรื่องเนี้ยเราดูแล้วจะไปถูกมั้ยถูกมั้ยไม่ถูกนะไปแล้วไปไม่ถูกเมื่อก่อนเนี้ยเวลาครูไปไหนเนี่ยครูมีอะไรนะมีแผนที่ดูเนี่ยครูก็จะดูตรงนี้นะจะไปเส้นนี้นะเส้นนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแผนที่เนี่ยมันก็จะมีทางหลวงก็จะมีการเปลี่ยนถนนหนทางไปเรื่อยๆนั้นเดี๋ยวนี้